และนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยมีนายสันติเหล่าบุญเสงี่ยมรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะในวันนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนและประชาชนมาร่วมต้านทุจริตกันค่ะวันที่13มีนาคม2561ที่โรงแรมขอนแก่นโฮเทลปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายประชาชนป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบสังคมไม่ทนต่อการทุจริตตามโครงการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบนางสาวจิรดาพูลสวัสดิ์ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นกล่าวว่าจังหวัดขอนแก่นได้ดำเนินการส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายประชาชนอย่างเป็นระบบเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นในสังคมพัฒนากลไกการทำงานร่วมกับเครือข่ายประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเป็นเครือข่ายและมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตทุกบริบทเพื่อร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันการทุจริตไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางโดยนายทัศนัยสุขสบายประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองขอนแก่นร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงกับประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อสร้างสังคมแห่งความซื่อสัตย์สุจริตโดยมีนางสาวปณิดายศปัญญาหรือน้องแบมนักศึกษาฝึกงานและนางสาวณัฐการหมื่นพลหรือน้องเกม2เยาวชนที่กล้าออกมาเปิดโปงการทุจริตของศูนย์คนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่นร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมเป็นวิทยากรอีกด้วยซึ่งผู้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้เป็นเครือข่ายประชาชนกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนจำนวน200คนการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ใช่หน้าที่ของใครเพียงบางคนแต่เป็นหน้าที่ของประชาชนและเราทุกคนที่ต้องร่วมกันทำให้สังคมไม่ทนต่อการทุจริตค่ะนางสาวยุราพรพวงแก้วสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นรายงานค่ะ